สวัสดีครับท่านกอล์ฟครับถึงช่วง On The Green นะครับวันนี้ท่านกอล์ฟอยู่กับโปรเจปตีรัตสุตบุตรสวัสดีครับโปรเอกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้แจ๊บมีอะไรมาฝากท่านกอล์ฟเพื่อช่วยท่านลดสกอร์โปรเอกจำได้ไหมครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการปรับเพลนโดยใช้ไอเดียของชิงช้าสวรรค์กับม้าหมุนโอ้โหจำได้เลยชอบมากเลยเราแยกแขนสวิงกับการหมุนตัวออกเป็น2 อย่างแต่พอมารวมกันเนี่ยเพลงจะพอเหมาะแล้วผมก็ได้แนะวิธีการปรับสำหรับคนที่ชันไปหรือว่าแบนไป อันนั้นคือในกรณีที่หลายคนทำแบบนั้นได้ครับแต่คราวนี้ครับโปรเอกมีวงสวิงอีกแบบนึงซึ่งหลายคนเคยได้ยินว่าเป็นชื่อว่าวงสวิงของวันเพลนคือแขนและลำตัวเนี่ยค่อนข้างทำงานเป็นยูนิตเดียวกันวงคืนสไตล์นี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการปรับเพลนอีกแบบนึงว้าวซึ่งวงสวิงที่โปรเจคพูดถึงเนี่ยจะเป็นยุคใหม่นะครับที่น้องๆเด็กๆเยาวชนโปรทำการแข่งขันพยายามจะทำให้เป็นเพลนเดียวใช่ถูกต้องครับเดี๋ยวฝากจับด้วยในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมให้ชื่อว่า One Way One Plane นะครับวงสวิง One Plane นั้นหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นนี้นะครับ One Plane Swing นั้นจะไม่แยกแขนและลำตัวออกจากกันจะให้การทำงานของแขนและลำตัวนั้นสวิงไปในระนาบที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นตำแหน่งของการขึ้นเนี่ยแขนซ้ายกับแนวไหล่นั้นจะค่อนข้างขนานกันนะครับอันนี้คือวงสวิงสไตล์ One Plane ดังนั้นนักกอล์ฟเหล่านี้จะไม่มีชิงช้าสวรรค์แล้วก็ม้าหมุนนั้นแยกออกจากกันครับจะเป็นวงสวิงแบบตัวและแขนทำงานด้วยกันแต่ก็ใช่ว่าวงสวิงสไตล์วันเพลนนั้นจะไม่มีปัญหาที่วงจะชันไปหรือว่าแบนไปก็อาจจะมีปัญหาระนาบไม่พอดีเหมือนกันคราวนี้ถ้าเกิดเป็นวงสวิงวันเพลนแล้วระนาบไม่พอดีจะแก้ยังไงล่ะครับผมจะยกตัวอย่างกรณีแรกนะครับคนที่มีอาการแบนไปนะครับเซตอัพนะครับท่านผู้ชมจะเห็นเส้นตรงนะครับตามแนวก้านขึ้นมาอันนี้แหละครับคือสวิงเพลนของเรานะครับสวิงเพลนที่เหมาะสมก็คือแบ็คสวิงแล้วแนวไหล่แขนซ้ายแล้วก็เส้นสวิงเพลนนั้น3เส้นนี้ขนานกันหมดนั่นคือเพลนที่เหมาะสมและเพอร์เฟคคนที่แบนไปหมายความว่าแบ็คสวิงแล้วแนวไหล่กับแขนซ้ายนั้นจะแบนกว่าเส้นสวิงเพลนอันนี้คือเรียกว่าสวิงเพลนแบนไปวิธีแก้ก็คือนักกอล์ฟดังกล่าวต้องพยายามยืนกระห่างจากลูกมากขึ้นครับแล้วโน้มตัวนะครับพับตัวไปข้างหน้ามากขึ้นการพับตัวไปข้างหน้าจะทำให้ลำตัวและไหล่เราหมุนในแนวดิ่งมากขึ้นครับพอลำตัวและแนวไหล่หมุนในแนวดิ่งมากขึ้นคราวนี้เพลงคุณจะชันขึ้นเองโดยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับแขนซ้ายนะครับแบบนี้ครับลองดูนะครับผมถอยหลังผมพับตัวไปข้างหน้ามากขึ้นคราวนี้ผมแบ็กสวิงแขนซ้ายแนวไหล่และเส้นสวิงเพลงนั้น3เท่านี้ก็จะขนานกันนี่คือกรณีแรกกรณีที่2ถ้าเกิดว่าคุณผิดอีกแบบหนึ่งสมมุติว่าขึ้นสวิงมาไหล่มุมในแนวชันนะครับไหล่ชันแขนซ้ายชันกว่าสวิงเพลนแบบนี้ควรจะแก้อย่างไรทำตรงกันข้ามเลยครับยืนเข้าใกล้ลูกมากขึ้นครับพอยืนใกล้ลูกมากขึ้นจะบังคับให้ตัวคุณนั้นตั้งตรงขึ้นนิดนึงพอตัวตั้งตรงเสร็จลำตัวเราจะหมุนในแนวที่แบนราบกว่าเดิมเท่านั้นแหละครับเราพอลำตัวหมุนในแนวแบนราบไหล่หมุนในแนวราบกว่าเดิมเนี่ยสวิงเพลนก็จะแบนลงด้วยแล้วคุณก็จะได้สวิงเพลนที่เหมาะสมมากขึ้นเดี๋ยวดูนะครับว่าวันเพลนสวิงพอปรับแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงติดตามดูนะครับวันเพลนนะครับถ้าท่านกอล์ฟสามารถจัดเพลนได้ทิศทางท่านกอล์ฟดีขึ้นแน่นอนคือหลายคนเชื่อว่าวันเพลนนั้นจะเป็นวงสวิงที่มีประสิทธิภาพในแม้ในภาวะกดดันเพราะว่าทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดนะฮะไม่เป็นอิสระจากกันตัวแขนเนี่ยมันหมุนในเรียกว่าในระนาบเดียวกันหลายคนเชื่อว่าแบบนี้จะมีประสิทธิภาพมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาทรงนี้แล้วเนี่ยเวลาปรับเพลงก็ทำอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดเพราะว่าวันเพลนไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นวันเพลนแล้วเพลนคุณจะพอดีตลอดมันก็อาจจะมีชันไปและแบนไปแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มันชันไปหรือแบนไปก็ต้องพยายามปรับอย่างที่ผมบอกนะเน้นโดยการ adjust มุมของการก้มของตัวเป็นหลักอะไรอย่างนี้เป็นตัวกำหนดเพลนหลักนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีของวันเพลนสำหรับ two เพลนที่เคยทำไปแล้ว
นักกอล์ฟบางคนอาจจะชอบสวิงแบบให้รู้สึกว่าแขนและตัวเนี่ยทำงานอิสระจากกันมากกว่านะครับถ้าคุณเป็นแบบนั้นก็ไม่ใครบังคับว่าคุณอยากตีดีต้องตีบันเพลครับไม่จำเป็นก็ตีแบบนั้นไปนักกอล์ฟท่านยอดเดวิสเลิฟเดอะเติร์ดเอียนโพลเตอร์เดวิดทอมแฮร์รี่เว็บเหล่านี้เป็นนักกอล์ฟทูเพลนแล้วก็ขึ้นไปถึงสุดยอดของโลกทั้งสิ้นเลยครับครับโอ้ชัดเจนครับแล้วถ้าท่านนักกอล์ฟมีคำถามสงสัยกับโปรแกรมนะครับสามารถเข้ามาที่ Facebook Club XT นะครับได้ได้เลยส่งคำถามมาส่งวงซิงมาทีมงานของ Millennium Golf จะคอยตอบแล้วก็วิเคราะห์วงซิงให้คุณแน่นอนครับขอบคุณมากครับแจ๊บตอนนี้คือทั้งหมดนะครับในช่วงของ On The Green รายการ Club XT ในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณทั้งโปรเชแล้วก็โปรแจ๊บเลยนะคะถูกต้องโปรเชนี่เล็กพี่หนู2นี่จี๊ดจ๊าดมากโปรเอกจี๊ดจ๊าดคือถ้าไม่เผ็ดก็คงไม่ใช่โปรเชนะเล็กพี่หนูต้องเผ็ดเผ็ดจี๊ดความหมายก็คือโปรเชก็เปรียบเทียบเราเป็นคือนักกอล์ฟไทยเอเชียเป็นคนที่ตัวไม่ใหญ่รูปร่างเล็กเพราะนั้นเล็กพี่หนูคือเผ็ดเพราะนั้นไซส์ของนักกอล์ฟเอเชียนักกอล์ฟไทยตัวเล็กแต่ตีไกลได้เพราะนั้นโปรเชก็คือมาให้ใช้สะโพกบิดนี่สะโพกจะเป็นตัวที่สร้างขุมพลังในช่วงดาวสวิงค่ะเพื่อสร้างสปีดนี่แล้วถ้าสะโพกถูกสปีดไกลแน่นอนค่ะใช่นะคะต้องไปซ้อมนิดนึงนะคะส่วน On The Green นะก็ไม่เบาเลยเหมือนกันโปรแจ๊บโปรแจ๊บก็มาแนะนำในส่วนของ One Way One Plane ค่ะคือ One Way One Plane เนี่ยเพราะว่าในกลไกของสวิงผู้สอนพยายามที่จะช่วยให้ท่านนักกอล์ฟมีเพลนคือระนาบกอล์ฟอันเดียวเพราะจะทำให้ท่านนักกอล์ฟสามารถตีเข้าเป้าหมายเข้าทาร์เก็ตไลน์เพี้ยลูกก็ไม่ซ้ายไม่ขวาค่ะนะสกอร์ท่านก็ลดลงนี่โปรแจ็ปก็เลยมานำเสนอวันเพลนวันเวย์ค่ะโอ้นักกอล์ฟคะฟังทั้งโปรเอกโปรเชหรือโปรแจ็ปนะฟังดูเหมือนง่ายมากเลยฟังงงเหมือนกันฟังแล้วเหมือนเอ้ยเทคนิคนี้ถ้าเราทำได้นี่สุดยอดแล้วแต่สำคัญนั้นก็คือการไปซ้อมถูกต้องต้องซ้อมฝากไว้ด้วยแล้วกันสัปดาห์หน้ายังมีต่อเนื่องแน่นอนเลยจะเป็นเทคนิคอะไรต้องติดตามสัปดาห์หน้านะคะแต่ว่าช่วงหน้าห้ามพลาดเหมือนกันจะพาไปคุยกับโค้ชเหรอคะโปรเอกโอ้ใช่ครับเป็นโค้ชระดับโลกที่ท่านเดินทางมาประเทศไทยแล้วก็มาพูดคุยถึงเขาเรียกว่าวิธีการที่ท่านโค้ชแล้วก็ช่วยทำให้นักกอล์ฟในทัวร์เนี่ยประสบความสำเร็จใช่ซึ่งก็ถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่มีคุณค่าโดยเฉพาะคุณพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะที่มีบุตรหลานแข่งขันอยู่แล้วเรามาฟังท่านว่ามีเทคนิคยังไงที่ช่วยทำให้เราสามารถพัฒนาเกมกอล์ฟของเราแล้วก็บุตรหลานของท่านของคุณพ่อคุณแม่ได้ใช่โอ้โหโปรเอกโปรยซะขนาดนี้ใครเปลี่ยนช่องนี่มีโกรธนะคะเดี๋ยวติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ